สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์ฮอคไฮจริงๆช่วงนี้ไล่ดูไอ้นี่อยู่ The Witcher The Witcher ก็เพิ่งมาเนาะบางคนอาจจะดูจบไปแล้วมั้งเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไล่ดูตามไทม์ไลน์จริงอะนะเขาก็ดูซีซั่น1ไปแล้วแล้วเขาก็ไล่ดูซีซั่น2ก็อาจจะจบกันไปแล้วมี8ตอนเองตอนละชั่วโมงอยากดูเหมือนกันอยากสัมผัสเหมือนกันยังดูไม่จบครับซีซั่น2ดูไปได้สักครึ่งทางแล้วเดี๋ยวรีวิวแน่นอนนะครับแต่ขอดูให้จบก่อนแต่พอดีเพิ่งรู้นึกออกเฮ้ยเหี้ยวันนี้วันพุธนี่หว่าวันที่ผมถ่ายอะนะวันพุธนี่หว่าเฮ้ยฮอกอายอีพีสุดท้ายกูวางเดอะวิเชอร์ก่อนเลยวางเดอะวิเชอร์ก่อนเลยความรู้สึกทวนนิดนึงนะตอนที่ออก2 EP แรกอะอาทิตย์แรกอะแล้วตัวผมก็รีวิวเอาไว้พูดความรู้สึกประมาณว่ามันไม่พีคเนื้อเรื่องมันเฉยๆมันเป็นหนังวันคริสต์มาสด้วยหนังวันหยุดนะมึงก็แบบชิวๆเพลินๆใครที่มีความรู้เรื่องการ์ตูนก็จะได้ฟินๆแบบเฮ้ยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเข้าตอนที่3ที่พีคเลยเนี่ยเป็นลูกธนูไอ้เหี้ยเป็นซีนที่อยู่บนสะพานใช่ป่ะฮอกอายบอกให้เคทบิชอปยิงเท่านี้พอฉันบอกให้ยิงก็ยิงแค่นั้นพอไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวที่เหลือฉันทำเองแล้วแม่งก็ยิงปุ๊บแล้วเป็นลูกธนูที่เป็นอนุภาคพิมพ์แล้วแม่งลูกธนูมันใหญ่ปั๊มแล้วค่อยคนลูกค่อยคนลูกนี่มันอาจจะลงแล้วนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วแต่ว่าตอนนั้นขนลุกจริงๆมันเป็น EP ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอ๋อโอเค2ตอนแรกมันแค่เริ่มต้นไอ้เหี้ยใจเย็นดิคุยกับตัวเองนะ2ตอนแรกมันใจเย็นดิเริ่มต้นแล้วมันเริ่มปล่อยตัวไอ้นี่ด้วยมันเริ่มปล่อยตัวแอคโคออกมาใช่ไหมมายาแล้วตอนที่4ก็พีคอีกเริ่มมีการไล่ล่ากันมีซีนแอคชั่นมันขึ้นตัวละครเคทบิชอปกับฮอกอายเราก็ได้เห็นระหว่างทางนะว่า2คนนี้เขาก็ค่อยๆแบบว่ายอมรับซึ่งกันและกันเรื่อยๆนะครับผมตัวเคทบิชอปอ่ะเขายอมรับในตัวฮอกอายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับผมนะตัวเคทบิชอปเนี่ยมันก็มีคอนฟลิกต์เล็กๆนะครับอุปสรรคเล็กๆภายในใจก็คือเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองมั่นใจในฝีมือตัวเองก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆคู่หูฮอกอายหรือเขาจะกลายเป็นฮอกอายคนต่อไปได้อย่างไรคือยังไม่ได้มีความมั่นใจถึงขั้นนั้นเพราะว่าตัวเคทบิชอปเนี่ยเขามองฮอกอายเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของเขาเป็นเหมือนฝันของตัวเองว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นเหมือนฮอกอายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆจุดที่เคทบิชอปพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเอ้ยฉันเป็นคู่หูของฮอกอายหน้าอะไรอย่างเงี้ยไอตอน EP 4เนี่ยมันพีคจริงๆก็คือตอนจบเยเลน่ามาผมนี่ what ถึงแม้ว่าฮอกอายมันจะเป็นซีรีส์วันหยุดโอเคความเพลินๆตรงนั้นผมยอมรับว่ามันดูเพลินๆจริงๆมันไม่ได้พีคหวือหวาสำหรับผมนะหมายถึงว่าวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอนะมันก็อยู่ในจุดที่หนังดูวันหยุดวันคริสต์มาสนะครับผมแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเพลินๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมโอเคด้วยก็คือการเซอร์วิสแฟนต้องยอมรับนะครับว่าการเซอร์วิสแฟนเนี่ยค่อยๆเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆตอนโลกินี่ก็เข้มข้นแต่ว่าพูดไม่ได้อีกรอโลกิผมว่าโลกิสนุกกว่าฮอกอายถ้าดูจบแล้วนะโลกิผมประทับใจมากกว่าฮอกอายแต่เอาเป็นว่าฮอกอายก็ไม่ได้แบบน้อยหน้าไปกว่ากันนะครับผมถือว่าเราได้ดูซุปเปอร์ฮีโร่ที่เป็นเหมือนคนธรรมดาบ้างบางคนก็ถึงกับแบบว่าชอบเพราะว่าได้พักจากซุปเปอร์ฮีโร่ที่มันแบบโอเวอร์ตอนแวนด้าวิชั่นก็แบบโอ้โหแม่งสกาเลตวิทมึงใช่ป่ะแล้วก็โลกิอีกโอเคตอนช่วงกัปตันอเมริกาอ่ะพูดกับกัปตันอเมริกาไม่ได้พูดว่า Falcon and the Winter Soldier ตอนนั้นก็ดูเป็นหนังที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าเวอร์วังนะพลังระดับพลังอ่ะไม่ได้เวอร์วังมากมายเหมือน Scarlet Witch เหมือนโลกิแต่มันก็ยังมีซูเปอร์โซลเยอร์ไงมันยังเป็นทหารเป็นสายลับมันยังมีความเข้มข้นตรงนั้น Hawkeye เหมือนระดับความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์อ่ะมันจะลดลงมาอีกเหมือนเป็นการได้พักผ่อนดูคนธรรมดาบ้างแล้วได้สำรวจชีวิตของคลินต์บาร์ตันไปในตัวอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าตัวซีรีส์ตัวเนี้ยมันเหมือนทำมาเพื่ออย่างนั้นเลยเว้ยและอีกอย่างนึงคือทำมาเพื่อขายโอเคเรื่องพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะแฟนมาร์เวลนะมันก็ต้องขายเพราะว่านอกจาก MCU Marvel Studio เนี่ยต้องเล่าเรื่องผูกเรื่องแล้วเนี่ยเขาต้องขายของด้วยผมนี่อยากได้นี่เลยนะอยากได้คอลเลกชันอ่ะนึกภาพว่าถ้ามีค่ายไหนทำเป็นแบบคอลเลกชันธนูแบบ1ต่อ1แล้วก็เป็นลูกศรเรียงตับๆแล้วมันมีการอย่างนี้ด้วยนะผูกเป็นสกอตเทปแถวบ้านเรียกป้าเทปนะครับเป็นป้าเทปสีแดงนะครับพันกับลูกธนูเอาไว้แล้วก็เขียนว่าอันนี้คืออะไรหน้าสะสมเส้นนี่กะไรซีรีส์ฮอกอายสำหรับผมมาได้พวกนี้แหละจ
จริงๆผมแอบเสียดายเนอะผมไม่ได้แบบว่าเก็บรายละเอียดในการที่มันเหมือนคอมิกอ้างอิงจากคอมิกแบบเหมือนพวกนี้ได้อย่างน้อยๆมีหนึ่งอย่างที่มีคนบอกผมแล้วว่าชุดแม่งเหมือนเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์แม่งเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ไปทำการบ้านเรื่องพวกนี้ใน YouTube มีเยอะแยะครับไปดูเรื่องราวไปเสิร์ชหาเรื่องราวเกี่ยวกับฮอกอายดูก่อนจะดูซีรีส์ก็ได้อาจจะทำให้คุณแบบว่าเอนจอยระหว่างทางมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคอมิกเลยเนี่ยไปดูก็สนุกได้นะครับเพราะว่าตอน1ตอน2เนี่ยมันอาจจะดูจืดๆเพราะมันเริ่มแนะนำตอน3อย่างที่ผมบอกตอน3แม่งก็มีพีคเรื่องยิงธนูนะตอน4ก็มีพีคเรื่องปล่อยเยเลน่าอีกแล้วตอนที่5เหี้ยมันมีการเล่นกับเรื่องพิษผมชอบพอเปิด EP ที่5มาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เยเลน่าไปถึงบ้านแบ็ควิโดอีก1คนเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันก็ต่อยอดจากภาพยนตร์เรื่องแบ็ควิโดนะครับผมมันก็จะมีไอ้ผงแดงๆตัวนึงที่เอาไปคลายมนพูดงี้ได้มั้ยคลายคำสั่งควบคุมแบ็ควิโดทุกคนมันจะมีคำสั่งที่คอยควบคุมอยู่เอาไอ้ผงแดงๆเนี่ยไปผู้ช่วยนะครับปลดปล่อยแบ็ควิโดคนอื่นๆปรากฏว่าแบ็ควิโดคนที่เยเลน่าไปหาเนี่ยเขาไม่ได้ถูกควบคุมที่พีคกว่านั้นก็คือเยเลน่าพอรู้ว่าโอเคเพื่อนไม่ได้ถูกควบคุมก็โอเคอ่ะโอเคตกใจหงอยๆไปนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำพอเดินเข้าไปในห้องน้ำปั๊บเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเว้ยเราคนดูเรารู้ได้เลยว่ามันคือการบลิปแล้วพอบลิปไปปั๊บกลับมาไอ้เหี้ยเยเลน่าออกมาทุกๆคนที่อยู่นั้นน่ะรวมถึงเพื่อนเขาอ่ะก็ตกใจแล้วก็บอกให้เยเลน่าฟังว่าเฮ้ยเธอหายไปนะเธอเป็นคนที่ถูกบิ๊บไปเหี้ยอย่างที่ผมบอกเว้ยว่าหลังจากจบเอ็นเกมมาเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เล่าและผูกเพื่อเล่าภาพรวมภาพกว้างเขาเน้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูนะอะไรที่เป็นเบาะแสหรือข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์ข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวข้อมูลเพราะเราได้รับคำสั่งจากไฟกีและสตูดิโอว่าเอ้ยเขากำลังทำอย่างนี้อยู่เราก็ตื่นเต้นกับตรงนั้นไปมันส่งผลให้อะไรที่เขาหยอดแล้วมันนำมาเล่าอย่างเยเลน่าโดนบลิปเนี่ยเราได้ดูเอ็นเกมมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่มันเชื่อมโยงกับการบลิปธานอสดีดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ช่วงนั้นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันดีมากอ่ะมันฟินมากอ่ะมันเซอร์วิสแฟนในมุมนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นข้อมูลแบบเนี้ยมันจึงทำให้ผมนะรู้สึกอินและตื่นเต้นผมขนลุกทุกครั้งเลยนะที่มีการเล่าเหตุการณ์แล้วเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับในจักรวาล MCU นะผมรู้สึกขนลุกและตื่นเต้นเสมอเลยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เซอร์วิสแฟนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์ร่วมกันมามันจึงทำให้ผมรู้สึกโอ้โหแม่ง EP 5เปิดตัวได้แบบเอ้ยกรี๊ดกรานมากตอนจบ EP 5ใครจำได้บ้างคิงพินมาพระเจ้าเฮียคิงพินมาตอนนี้คือทุกข์มากเป็นทุกข์มากเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูซีรีส์ Daredevil คือซีรีส์ Daredevil ดูไปแล้วเว้ยแต่ดูไม่จบนี่กลายเป็นว่าต้องไปตามนะเนี่ยต้องไปตามดูถ้าคิงพินมาแบบนี้ก็มีโอกาสที่ตัวละครอื่นๆตอนที่ฉายใน Netflix อ่ะก็น่าจะมาด้วยอย่างแบบลุคเคสมีแดร์เดวิลมีเจสสิก้าโจนน่าจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ตัวซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นเข้ามาแล้วจะไม่เล่นมุกถึงในอดีตถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อ้างอิงมากไม่ได้ผูกกับเหตุการณ์ตอนนั้นมากแต่มึงไอ้เหี้ยเอาตัวละครมาเป็นนักแสดงเดิมด้วยนะเพราะว่าคิงพินก็นักแสดงเดิมถูกป่ะมันจะไม่เล่นมุกเลยเหรอมันก็ต้องเล่นมุกพอเล่นมุกปั๊บมันก็เท่ากับว่าตัวละครที่อยู่ใน MCU ตอนนี้รับรู้ว่าเหตุการณ์ในอดีตที่อยู่ในซีรีส์ Netflix ตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกบวกรวมไปใน MCU ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เหี้ยต้องกลับไปดูเนี่ยไอ้เชี่ยงานเข้าเลยยังมีไอรอนฟิตอีกต้องดูถึงกับแบบทวนไอรอนฟิตเลยไหมแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่านักแสดงคนไหนที่ MCU จะดิวได้บ้างด้วยความที่ซีรีส์ฮอกอายตอนนี้เขาเล่นเรื่องการเซอร์วิสแฟนถูกไหมแล้วมันเป็นหนังวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้มข้นมากพอเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นมากมันก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องงานโปรดักชันต่างๆขอพูดภาพรวมๆว่างานตัดต่อเล่าเรื่องงานโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นคอสตูมพ็อปเพิบแสงสีต่างๆรวมถึงงานตัดต่อดีครับเพราะว่าฮอกอายเนี่ยถูกจั่วตั้งแต่แรกว่าเป็นหนังที่จะเหมือนเป็นธีมคริสต์มาสนะครับผมเป็นมูฟวี่ฮอลิเดย์ดูกันง่ายๆชิลๆดูกันได้ทุกเพศทุกวัยหนังเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นเขาก็ถูกบิ้วให้มันติดกลิ่นเป็นแบบเด็กดูได้เพื่อนดูดีไอ้กลิ่นตรงเนี้ย
มีโอกาสติดไปกับเคสบิชอปไหมเหมือนอารมณ์แบบว่าพอเราไปดูซีรีส์โลกิมันก็จะมีอีกโทนหนึ่งเหมือนเราไปดูซีรีส์ของวันด้าวิชั่นก็จะมีอีกโทนหนึ่งเหมือนตอน Netflix อ่ะซีรีส์ตอน Netflix อ้างอิงไปเลยละกันไหนๆก็พูดถึงแล้วถูกไหมครับอย่างแบบ Iron Fist ก็จะมีอีกโทนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับผม Daredevil ก็จะอีกโทนหนึ่ง Jessica โทนหนึ่ง Luke Cage ก็จะอีกโทนหนึ่งมันจะมีโทนสีที่ชัดเจนเลขอย่างนึงคือ Hawkeye กับ Kate Bishop เนี่ยเขาใส่ชุดพวกนั้นน่ะแล้วเขาสามารถออกซีนแอคชั่นได้อย่างคล่องแคล่วข้องตัวมันอาจจะเป็นกรณีเดียวกับตอนที่ชุดของกัปตันอเมริกาชุดซูเปอร์ฮีโร่นะมันก็ต้องเน้นภาพที่ให้เห็นเน้นภาพที่ออกมาในหนังก่อนนะครับผมความสะดวกสบายนั่นคือเป็นสิ่งที่รองลงมาแต่ว่าชุดกัปตันเนี่ยเขาก็ใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายด้วยเพราะว่านักแสดงอย่างคริสอีแวนเนี่ยต้องใส่ตลอดทั้งวันเนี่ยซีรีส์ฮอกอายก็เช่นกันหน้าฉากหน้างานเราก็เห็นนะว่ามันนอกจากจะสวยงามแล้วมันต้องใส่สบายด้วยซึ่งผมว่ามันก็น่าจะใส่สบายเหมือนเสื้อนี่แน่เลยคือยืนพื้นเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วยไม่ว่าจะเป็นวันผ่อนคลายหรือวันสบายสบายก็สามารถใส่ได้อยากได้สักตัวแล้วใช่ไหมไปที่เพจ Facebook Shopee Lazada เสิร์ชหาคำนี้เลยยืนพื้น สบายสรุปโดยรวมนะครับผมซีรีส์ Hawkeye นะถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องบทต่างๆนะผมขอให้ไว้ที่ระดับกลางๆค่อนไปทางดีเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยซีรีส์ Hawkeye คือ Enjoy ได้แต่ถามว่ามันเป็นซีรีส์ที่ชอบเป็นผลงานที่ผมเลิฟเลยไหมเนี่ยไม่นะครับไม่แล้วต่อมาก็คือเรื่องการแสดงเรื่องการแสดงผมไม่มีอะไรจะติว่ะงานระดับเนี้ยแม่งแบบมันเป็นเหมือนมาตรฐานพื้นฐานน่ะที่นักแสดงที่มาอยู่ใน MCU เนี่ยมันเท่านี้ไปหมดแล้วแต่ละซีนตัวละครทุกตัวเวลาเขาจะส่งอารมณ์ถึงคนดูเราก็สามารถเก็ตได้ทันทีดูได้เข้าใจทันทีว่าตัวละครนี้รู้สึกอย่างไรเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยการแสดงผมถือว่าโอเคส่วนเรื่องโพสต์โปรดักชันและตัดต่องานโปรดักชันต่างๆมันซับพอร์ตสิ่งที่ตัวผู้กำกับและซีรีส์จะเล่าได้เป็นอย่างดีพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ซีรีส์ Hawkeye นะครับอยู่ที่7คะแนนโอเวอร์เรทมั้ยคิดว่าโอเวอร์เรทมั้ยผมให้7คะแนนตอนแรกอ่ะผมจะให้ Hawkeye อยู่ที่ประมาณ6หรือ 6.5 และแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่เล่นกับเรื่องราวในอดีตที่เอามาให้เห็นตอนนี้อย่างเช่นเยเลน่าช่วงจังหวะโดนบิ๊กไปหรือมีการโยนคิงพินเข้ามาหรือมีการโยนตัวละครแอคโคเข้ามามีข้อมูลที่จะต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้จุดพวกเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ต้องโยนดีๆเหมือนกันนะถึงมันจะดูไม่เคอะไม่เขินไม่กร่อยไม่ยัดเยียดจนเกินไปและฮอกอายก็ทำเรื่องราวเหล่านี้ได้แบบที่ผมรู้สึกว่าไม่เคอะไม่เขินและไม่ดูยัดเยียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นผมถือว่าเขาทำได้ดีเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้เล่าได้ง่ายๆแบบเข้าปากไม่ดูยัดเยียดหรือไม่ดูเคอะเขินไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับมีผู้กำกับหลายๆคนพยายามทำแบบนี้แล้วก็ตายกันมาเยอะนะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าเรื่องไหนบ้างและใครบ้างนะฮะเอาเป็นว่าฮอกอายก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีครับไม่ใช่ซีรีส์ที่จะเพอร์เฟกต์เลิศเลออะไรแต่ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินได้ในวันหยุดใครที่ยังไม่ได้ดูดีเลยครับครบ6ตอนแล้วดูรวดเดียวเลย6ตอนสั้นๆอย่างน้อยๆภาระคุณเบากว่าผมที่กำลังดู The Witcher 16ตอนตอนละชั่วโมงเฮ้ยแต่สนุกเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนผมรู้สึกเอนจอยมันเป็นซีรีส์ที่เริ่มต้นหนืดหน่อยแต่สนุกดีแอปเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็คลิปนี้นะครับผมห้ามพูดข้อมูลเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเด็ดขาดนะครับผมถ้ามีคนพยายามดื้อนะครับรั้นหรือคุณต้องการจะเล่นตลกหรือจะแกล้งหรือจะอะไรก็ตามนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะไม่สปอยสไปเดอร์แมนเลยเอาเป็นว่าช่องนอนหนังจะไม่สปอยสไปเดอร์แมนเลยจนกว่าหนังจะเข้าแต่ถ้ายังมีคนพยายามคอมเมนต์สปอยสไปเดอร์แมนในคลิปนี้ก็ยังมีนะสมมุตินะผมก็จะปิดการคอมเมนต์ก่อนอีกนะครับผมทุกคลิปที่ปิดคอมเมนต์จากกรณีการสปอยสไปเดอร์แมนเนี่ยจะถูกเปิดในวันที่24ผมจะไม่เปิดในวันที่23เลยนะเพราะว่าเผื่อมีบางคนที่เขาดูคลิปในวันที่23แล้วเขายังไม่ได้ดูหนังผมเพย์เซฟให้ทุกๆคนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมใครที่มาทำตัวละลานแม่งจะพยายามสปอยพวกเราให้ได้เนี่ยผมจะไม่ให้ใครมาสปอยสไปเดอร์แมนกับแฟนหนอนหนังของผมเด็ดขาดผมเพย์เซฟให้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับถ้าไม่มีใครพูดถึงกรณีสไปเดอร์แมนไม่มีใครสปอยสไปเดอร์แมนในคลิปฮอกอายนี่เลยเนี่ยผมก็จะไม่ปิดคอมเมนต์นะครับผมแต่ถ้าผมปิดคอมเมนต์ก็อย่าตกใจนะฮะโอเคและอีกอย่างนึงมีใครอาจจะกังวลมั้งมันมีข่าวว่าแบบซีรีส์ Hawkeye EP ที่6เนี่ยจะสปอยสไปเดอร์แมนไหม
ไม่มีสปอยสไปเดอร์แมนนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณไปดูได้สบายใจนะครับดูฮอกอายก่อนไปดูสไปเดอร์แมนก็ยังได้นะครับไม่มีสปอยสไปเดอร์แมนนะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ฮอกอายครั้งนี้ครับก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแชร์ความรู้สึกกันแชร์ความรู้สึกกันหวังว่าทุกคนจะได้แชร์ความรู้สึกซีรีส์ฮอกอายกันนะครับผมไม่มีใครมาป่วนโดยการสปอยภาพยนตร์สไปเดอร์แมนอีกสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับคือเสื้อยืนพื้นเนี่ยอย่างตัวนี้ผมก็ใส่อยู่นะครับเสื้อยืนพื้นเป็นเสื้อคุณภาพดีนะครับเกรด AAA นะอีกอย่างนึงที่ดีก็คือเขาให้ผ้ามาหนาดีผมชอบตรงนี้ใครสนใจเสื้อยืนพื้นนะครับก็รายละเอียดด้านล่างใน description นะครับผมยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้เสื้อยืดยืนพื้นครับผมขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมพูดความรู้สึกกันตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับผมเหมือนเพื่อนคุยกันนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับผมจะเป็นเรื่องที่ดีมากสุดยอดเป็นลูกแต่ถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนช่องนอนหนังนะครับก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับหรือถ้าใครมองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ